สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับในรายการปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับปัญญาปันสุขรูปแบบพิเศษที่เราจะส่งพลังปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตกับโควิดระลอกที่3นะครับและเราจะส่งพลังปันสุขให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยที่กำลังต่อสู้กับโควิดอยู่ณขณะนี้นะครับในส่วนของปันสุขฉุกเฉินในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ3ครอบครัวครับคุณผู้ชมครับที่ก่อนโควิดนั้นเขาก็ลำบากอยู่แล้วยิ่งเจอโควิดเข้าอีกยิ่งลำบากหนักกว่าเดิมวันนี้เราจะส่งกำลังใจให้กับทั้ง3ครอบครัวครับแต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะรวมพลังปันสุขทำบุญร่วมกันครับด้วยการส่งเครื่องไฮโฟลให้กับโรงพยาบาลประจำวันนี้ก่อนไปพบกับน้องอาร์มก่อนการที่ห้องข่าวได้เลยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับรวมพลังปันสุขครับผมอาร์มก่อนกันนะครับวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อวาน4รายด้วยกันแต่ก็อาจจะไม่ชะล่าใจได้เลยนะครับเพราะว่ายอดเสียชีวิตรวมทั้งหมดตั้งแต่โควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ทะลุ700รายคุณผู้ชมจะมีทางได้ไหมที่เราจะช่วยลดตัวเลขผู้เสียชีวิตลงเรื่อยๆจนเหลือ0ให้ได้เครื่องข้างๆผมนี้ครับคือเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เป็นอีก1ทางออกที่เราเชื่อว่าสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้นะครับนึกภาพดูนะฮะถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื้อลงปอดปอดเกิดพังผืดปอดอักเสบหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากถ้าคุณผู้ชมใครที่เคยป่วยเป็นโรคหอบหืดมาก่อนเคยหายใจลำบากปอดอักเสบจะรู้ว่าการหายใจไม่ออกที่มันทรมานขนาดไหนจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถช่วยให้คนที่เจ็บป่วยเหล่านั้นโดยเฉพาะจากโควิด-19 เขาหายได้เขากลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งหนึ่งเครื่องนี้แหละครับที่จะช่วยทำให้เขาหายใจได้ดีขึ้นออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายเขาดีขึ้นพ้นอาการวิกฤตทำให้พวกเขาไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจทำให้พวกเขาไม่ต้องเข้าห้อง ICU คุณหมอพยาบาลมีแรงมีกำลังไปช่วยคนอื่นได้นี่จึงถือว่าอีกหนึ่งคำตอบที่เรากำลังมองหาอยู่เลยนะครับเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เรากำลังบอกบุญใหญ่ร่วมบริจาคกันได้นะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องนี้ครับซึ่งยอด3วันที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆ 7,447,959 บาท70สตางค์กราบขอบพระคุณจากหัวใจผมเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแรงกายแรงใจที่คุณผู้ชมร่วมกันสมทบทุนขึ้นมาให้เราจัดซื้อเครื่องนี้ไปช่วยคุณหมอพยาบาลต่างๆที่โรงพยาบาลต้องบอกว่าเกินเป้าครับแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมยิ่งยอดมามากเท่าไหร่เรายิ่งมีกำลังที่จะกระจายเครื่องนี้ไปได้หลายพยาบาลหลายโรงพยาบาลมากขึ้นเท่านั้นครับวันนี้นะฮะเราจึงสามารถเร่งสปีดเร่งความเร็วจากเดิม2เครื่องที่จะมอบไปกลายเป็น4เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ4เครื่องเรียบร้อยนะฮะวันนี้จะส่งมอบที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร2เครื่องโรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี1เครื่องและโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอีก1เครื่องนะครับทำไมถึงเป็นโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรสาครต้องบอกว่าคนไทยเราคุ้นกับชื่อจังหวัดสมุทรสาครมากนะครับในการระบาดระลอกที่แล้วใช่ไหมครับฝ่าฟันวิกฤตมาได้มีองค์ความรู้มีการจัดการมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพผ่านจากการระบาดหนักมาระลอกที่ผ่านมาทุกวันนี้ครับจึงมีสรรพกำลังนะฮะที่จะสามารถรับผู้ป่วยจากจังหวัดข้างเคียงซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เขารองรับอยู่เนี่ยครึ่งต่อครึ่งนะครับจังหวัดสมุทรสาครเองแล้วก็กรุงเทพเองเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพอไหมยังคงจำเป็นจำนวนมากครับนี่แหละฮะสาเหตุที่เราจะส่งเครื่องนี้วันนี้2เครื่องไปที่สมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครครับนั่นคือเครื่องที่9และเครื่องที่10ส่วนเครื่องที่11ให้กับโรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเครื่องที่12ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับยังมีอีกกว่า10โรงพยาบาลที่เรารอที่จะส่งสิ่งนี้เครื่องนี้ไปต่อลมหายใจผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลของพวกท่านจาก10โรงพยาบาลเป็น20โรงพยาบาลจะเป็น30โรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมนั่นเพราะยอดเงินบริจาคของคุณผู้ชมยังหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศและเราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะได้ปันสิ่งนี้ไปให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือยุคสมัยที่คุณสามารถช่วยชีวิตคนได้ด้วยสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดนั่นคือการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพเลยนะครับภาพนี้รายละเอียดในการโอนถ่ายไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะโอนไม่ทันแล้วพอถ่ายไปเรียบร้อยไปโอนต่อหรือจะส่งต่อก็ได้กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปครอบครัวกรุ๊ปเพื่อนพรุ่งนี้แทนที่จะส่งไปสวัสดีวันศุกร์นะส่งรายละเอียดนี้ไปแทนนะฮะบอกว่ามาร่วมบริจาค กันไปต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้พ้นวิกฤตได้จริงๆทุกบาททุกสตางค์ครับ
แต่ตอนนี้พี่ซีพร้อมแล้วนะครับกับช่วงปันสุขฉุกเฉินเชิญครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือปัญญาปันสุขไลฟ์นะครับและนี่คือช่วงปันสุขฉุกเฉินครับผมจะวิดีโอคอลหาครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนผมสำหรับครอบครัวที่ผมจะพูดคุยกับเขาครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเธอคนนี้เธอคือผู้หญิงหัวใจแกร่งครับคุณผู้ชมต้องใช้คำนี้เลยสามีของเธอครับเกิดความเครียดเพราะตกงานทำให้ขาดรายได้ถึงขั้นคิดสั้นและเขาคิดฆ่าตัวตายครับเธอให้กำลังใจเขาดูแลจิตใจเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งครอบครัวและนี่คือครอบครัวของน้องเตยครับสวัสดีครับน้องเตยครับสวัสดีค่ะน้องเตยสวัสดีครับคนไหนคือสวัสดีทุกคนนะครับสมาชิกครอบครัวนะคือคณิษฐาแซ่ชัวอายุ36ปีค่ะจ้าพี่ซีเรียกน้องเตยนะขออนุญาตเรียกน้องเตยแล้วกันนะครับน้องเตยจ้ะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรจ้ะกำแพงเพชรจ้ะบ้านแฟนจ้ะตอนนี้ที่บ้านอยู่กันกี่คนคะตอนนี้อยู่8คนจ้ะตอนนี้มีใครกันบ้างที่อยู่ตรงหน้ากล้องเนี่ยเอาหนุ่มหล่อที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลยครับน้องเตยคนนี้ใครเอ่ยสวัสดีครับก่อนอันนี้ลูกชายค่ะชื่อน้ำพุชื่อน้ำพุค่ะน้ำพุอายุเท่าไหร่ลูกบอกพี่ซีนี่กี่ขวบกี่ขวบนะครับครับ3ขวบครึ่งครับ3ขวบครึ่งคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับชื่อเพลินครับเพลินชื่อเพลินคุณตาเพลินแล้วข้างๆอ่ะข้างๆคุณตาเพลินนั่นก็คือใครฮะคนนี้แม่ค่ะชื่อแม่ฝ้ายค่ะแม่แฟนแม่ฝ้ายอยู่เท่าไหร่ครับแม่ฝ้าย41ค่ะ41ปีมีสาวสวยที่อยู่ข้างหน้าอีกคนนึงชื่ออะไรครับชื่อวันชื่อน้องวันเหรอคะวันใสอ๋อน้องวันใสน้องวันใสโอเคแล้วอีกคนนึงครับที่อยู่ข้างๆล่ะครับชื่อน้องเอิญค่ะชื่อน้องเอิญนะโอเคปกติที่บ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนนะครับ8คนค่ะและอีกหนึ่งท่านแฟนของน้องเตยอยู่ไหนเอ่ยต้องชื่อน้ำที่ว่าป่วยอะค่ะป่วยเป็นเขาพักอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ขออนุญาตหน่อยเตยครับพี่ซีได้ยินว่าตอนที่ทีมงานโทรไปคุยกับเตยปั๊บเนี่ยพอทีมงานติดต่อไปทีมงานบอกว่าเตยร้องไห้หนักมากเพราะอะไรคะคือแบบดีใจอะพี่เหมือนแบบไปทุกที่แต่ไม่มีใครมองเห็นเราอะวันนี้เราได้เจอกันแล้วนะเตยเข้มแข็งนะเตยครับพี่ซีขออนุญาตถามหน่อยเขาพูดถึงน้องน้ำสามีของเตยนะก่อนโควิดสามีของเราทำอาชีพอะไรคะเป็นช่างเชื่อมตามโรงงานนะพี่จะไปหลายที่หลายจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะพอมีโควิดอย่างเงี้ยเขาก็สั่งหยุดงานหยุดพักงานไม่มีกำหนดนะคะครับแล้วก่อนหน้านั้นนอกจากน้องน้ำสามีเราที่เป็นช่างเชื่อมเนี่ยแล้วคนอื่นเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างรับจ้างทั่วไปอะพี่เหมือนใครจ้างไปในไร่ก็ไปอย่างเงี้ยค่ะเสียบมันขุดมันก็ไปอะค่ะเห็นบอกว่าถึงขั้นว่าต้องแบ่งกันกินข้าวคือยังไงเตยเล่าให้พี่ซีฟังหน่อยก็กินมาม่ากันอย่างเงี้ยค่ะกินติดๆกันมั่งบางทีก็ไข่ก็แบ่งกันอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆให้ลูกๆกินอย่างเงี้ยค่ะบางทีมื้อเนี้ยไม่มีกับข้าวซื้อไข่ก็จะทะเลาะกันกับแม่นะคะแม่แฟนทะเลาะกันซื้ออย่างเงี้ยค่ะเอาเท่าที่มีอะค่ะมีอดบ้างไหมก็มีค่ะบางทีนมขนมเด็กก็แบ่งกันขนมบางทีก็แบ่งกันเอาคนพี่น้องเขาเนี่ยค่ะนมหนึ่งกล่องแบ่งกินกันยังไงลูกก็คนละครึ่งค่ะหรือไม่คนนี้เขาก็ไม่กินก็น้องกินน้องเตยครั้งสุดท้ายที่ได้กินไก่ครั้งสุดท้ายที่ได้กินหมูตอนไหนจ๊ะอาทิตย์ที่แล้วพี่อาทิตย์ที่แล้วถ้าเขามาจ้างไปทำปลูกมันก็เหนื่อยแต่มันก็จะได้จำนวนเงินเยอะเลยค่ะเราก็จะซื้อตุนพุทโลนึงอย่างเงี้ยค่ะต้องกินให้ได้หลายวันสมมติอาทิตย์นึงวันจันทร์ใช่ไหมคะพี่ซีค่ะเขาจ้างเราไปเสียบมันเราได้เงินมา1,000 บาทเราต้องคิดแล้วว่า1,000 บาทเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านไหมเราจะซื้อข้าวไหมแม่แล้วเราก็เฉลี่ยถ้าไม่ซื้อยังไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็ติดของอยู่ค้างค่าบ้านด้วยใช่ค่ะ3 เดือนคือหมุนเงินไม่ทันจริงๆค่ะ
มีเงินที่จะไปจ่ายค่าบ้านไหมไม่มีเลยพี่ซีบอกตรงๆไม่ได้ตอนนี้เนี่ยแม่บ้านโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้คือที่ตรงระแวกบ้านของน้องเตยนะครับเขาก็จะมีเสียงดนตรีประจำหมู่บ้านเนาะน้องเตยเนาะใช่ค่ะก็อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมย้อนไปในวันที่น้องน้ำสามีเราตัดสินใจคิดสั้นวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้ไหมครับวันนั้นเขาเงียบมากหนูก็ถามว่าเออพี่เป็นไรไม่สบายเขาก็จะไม่พูดกับเราพี่เขาจะเงียบถ้าเราเดินออกมาทำอะไรเนี้ยเข้าไปอีกทีก็คือบีบเนี่ยที่หน้าอกตัวเองแล้วอะแบบบีบแบบเหมือนจะให้แบบมันเข้าไปข้างในเลยอะภาพที่เห็นนะตอนนั้นกับความรู้สึกเราแล้วหนูทำยังไงพอเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าที่แฟนเราเอามีดพูดไปอะพี่เลือดเยอะเลยอะแบบเยอะมากแล้วคิดว่าแล้วเขาก็หน้าซีดแล้วเขาก็เงียบแบบพี่เหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้วครับจะสองจะเดือนจะเข้าสองเดือนแล้วพี่ปีสภาพจิตใจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะเตยบอกตรงๆเลยพี่50-50คือบางทีก็เงียบบางทีก็คุยแต่เขาจะไม่ชอบให้แบบเราไปซีเขามากๆเซาซีอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรน้องน้ำถึงทำแบบนั้นเขาน่าจะเครียดแต่พี่เขาเคยไปทำงานไปได้หลายที่เก็บเงินให้ลูกได้อย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอแบบไหนจะค่าบ้านไหนจะข้าวไหนจะนมลูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ก็ขายลูกชิ้นเพราะก่อนหน้านั้นเคยขายลูกชิ้นเหรออ๋อเหรอขายลูกชิ้นที่ไหนครับหน้าบ้านเนี่ยพี่เพราะหนูต้องดูเด็กๆด้วยไงแต่อันเนี้ยมันยืมของเขาอะพี่ซีพอมันมีปัญหาเขาก็เอาคืนหมดเลยสภาพจิตใจของเตยวันนี้เป็นยังไงก็มันก็เครียดเลยพี่แต่ก็เห็นลูกๆเห็นแม่อย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็หนูชอบดูรายการนี้ด้วยไงก็เลยแบบเฮ้ยคนอื่นบางทีเขาแย่กว่าเราอะเราก็ลองสู้มั่งอะไรเงี้ยพี่น้องน้ำอยู่ตรงนั้นไหมครับอยู่อะพี่อยู่พี่ขออนุญาตคุยกับน้องน้ำได้ไหมครับน้ำพี่เดี๋ยวพี่น้ำสวัสดีครับน้ำตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างน้ำดีก็เอาหน่อยนึงน้ำเคยเห็นเตยเขาร้องไห้บ้างไหมครับอยู่ที่บ้านมีบ้างเขาเคยเวลาเขาเหนื่อยเวลาเขาท้อแล้วเขาไปบ่นกับใครครับไม่ครับไม่ส่วนมากไม่ค่อยพูดให้ผมฟังเขาจะเก็บไว้คนเดียวแต่วันนี้เตยมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกน้ำถูกไหมลองบอกน้ำปากแข็งมากบอกเขาน้ำครับน้ำเป็นกำลังใจอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกและครอบครัวต่อไปได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นในเมื่อวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าเดิมพระอาทิตย์มีขึ้นและมีลงหมายความว่าไม่มีใครทุกข์ไปตลอดชีวิตเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็ต้องมีสุขวันนี้เราจะปันสุขให้กับครอบครัวของน้ำให้ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ในวันนี้อยู่กัน8คนปกติอดมื้อกินมื้อวันนี้ไม่ต้องอีกแล้วครับวันนี้พี่ขอมอบให้เลยข้าววรรณภพ100กิโลเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปเลย100กิโลนะน้ำเอาให้ลูกให้ทั้งครอบครัวกินกันไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องอดมื้อกินมื้อข้าวนี้เติมวิตามินแบบสะอาดไม่ต้องซาวเลยนะแค่นั้นไม่พอเอาไปอีกปลากระป๋องครับปลากระป๋องเลยเอาโปรตีนเยอะๆให้กับหลานเอาปลากระป๋องไปชอบกินมาม่าไหมลูกชอบไหมครับงั้นก็เอามาม่าไปอีกครับขอมาม่าอีกฮะมาเลยเอาไปไหนให้ลังเลยฮะนี่เต็มที่เลยตาพี่ค่ะน้ำพุลูกน้ำพุก่อนหน้านี้เนี่ยหนูต้องกินนมกล่องเนี่ยแค่ครึ่งเดียวถูกไหมลูกไม่ต้องแบ่งกันกินถูกไหมไม่ต้องแบ่งนะเอาโอมาตินไปนะเอาไปเลยนี่กินให้เต็มที่เลยกินให้เต็มที่เลยข้างหลังนะคุณแม่ด้วยนะคุณตาด้วยนะแล้วน้องสาวน้องน้ำด้วยนะกินให้เต็มที่เลยครับเมื่อกี้น้องเตยบอกพี่ว่าน้องเตยอยากมีอาชีพของตัวเองใช่ไหมคะค่ะอาชีพที่หนูอยากทำคือขายลูกชิ้นพี่ดีอยากขายลูกชิ้นถูกไหม
ในเมื่ออยากได้เราปันสุกให้กับคุณเต็มที่เอาไปเลยนะมอบไปเลยนะครับเป็นนะโต๊ะพับนะครับโต๊ะพับเหล็กนะครับแล้วก็มีตู้กระจกนะครับแช่ลูกชิ้นด้วยแล้วไม่พอเอาถังแก๊สมาอีกนะฮะแล้วก็เอาหม้อทอดลูกชิ้นไปด้วยนะครับทั้งหมดเลยนี่มอบให้เลยนะยังไม่หมดแค่นี้ตอนนี้เราค้างค่าเช่าเขาอยู่กี่เดือนนะ3เดือนพี่สี่3เดือนเนี่ยค้างอยู่ประมาณเท่าไหร่คะเดือนละ700อ่ะพี่สี่700-800อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วมีค่าน้ำค่าไฟค้างเขาไหมค่าไฟ1,000 กว่าบาทน่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลว่า 3,000 เท่าไหร่เอานี้ไปเลยจ้ะปัญญาบรรสุขไลฟ์เรามอบนะครับค่าเช่าบ้านที่ค้างอยู่นะครับมอบให้เลย 4,000 บาทขอบคุณค่ะนี่พี่ขออนุญาตนะครับน้องเตยนี่ขออนุญาตนะฮะ 4,000 บาทเรามอบให้เลยนะครับ2 3และ4ค่าเช่าบ้านที่ค้างเขาอยู่นะหมดแล้วนะโอเคหนูเอาไปจ่ายเขานะยังไม่ใช่แค่นี้เอาไปอีกแต่น้ำต้องสัญญากับพี่นะว่าน้องจะเข้มแข็งสู้เพื่อลูกนะได้ครับถ้าน้ำสัญญากับพี่เอาสิ่งนี้พี่มอบให้กับน้ำเลยครับป้ายนี่ฮะ AIS ครบเครื่องครับรุ่น A1 มอบให้กับน้ำนะครับเป็นมือถือฟีเจอร์ดีๆนะครับที่มาพร้อมซิมเติมเงินพร้อมใช้ให้เน็ตฟรีนะน้ำสูงสุด24 กิกะไบต์โอเคไหมน้ำน้ำเล่น Facebook ได้เล่น IG ฟรีเลยนะไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตเลยสักบาทเดียวนะและโทรได้ถูกด้วยทุกเครือข่ายด้วยนะน้ำครับน้ำมีอะไรอยากจะบอกน้องเตยเขาไหมครับน้ำน้ำน้ำสู้ได้พี่ขออนุญาตจริงเราได้เจอหน้ากันแล้วนะน้ำเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉามากสู้ๆนะครับน้องเตยทุกคนนะสู้ต่อนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะฮะแม่เตยบอกว่าได้เห็นครอบครัวอื่นๆที่เขาลำบากกว่าครอบครัวของเธอจึงมีกำลังใจจากรายการนี้เชื่อว่าใครที่ดูอยู่แล้วลำบากก็สามารถดูครอบครัวของแม่เตยเป็นกำลังใจสู้กันต่อไปนะคุณผู้ชมบุญใหญ่ที่ยังบอกอยู่นะครับข้างๆผมเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ครับส่งไปต่อลมหายใจของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เขากำลังวิกฤตกำลังหายใจจะไม่ออกแล้วเนี่ยเครื่องนี้ไปช่วยได้บุญใหญ่คุณผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนถ้ากลัวโอนไม่ทันส่งไปให้เพื่อนสนิทส่งไปให้ญาติสนิทร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้บริจาคยอดยิ่งเยอะยิ่งมีกำลังกระจายเครื่องนี้ไปได้ครอบคลุมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กชายยอดกตัญญูเขาคนนี้ต้องเลี้ยงคุณยายเลี้ยงน้องอีก3ชีวิตแต่ยุคโควิดแบบนี้ไม่มีรายได้ต้องไปขอข้าวจากที่วัดมาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวเราจะส่งกำลังใจยังไงให้กับน้องได้ปันสุขฉุกเฉินสักครู่ครับ